ติมแกมอินสตาแกรมอ๋อพี่ติมเหรอก็ลงรูปตามปกตินะไม่ได้มีอะไรค่ะหรือว่าเป็นการเปิดตัวเลยไหมคะว่าเราจะในสมองครบไหนก็ไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวนะคะเพราะว่าพี่ชาก็ลงรูปในอินสตาแกรมตามปกติเลยไปรู้จักกันได้ยังไงเคยไปถ่ายแบบเซตเดียวกันค่ะก็เลยรู้จักกันนานเรื่องก็ก็นานพอสมควรนะคะอันนี้ใช้คำว่าแฟนได้ยังโอ้สถานะยังไม่ขอพูดถึงดีกว่าค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ดูแบบไปกินทานข้าวกับพ่อแม่ใช่คือเราก็สนิทกับทางครอบครัวพี่ติมด้วยค่ะถือว่าพิเศษไหมคะกับพี่คนนี้ก็พิเศษไหมก็จะพิเศษไหมก็สนิทนะคะสนิทกันมากเรียกว่ากำลังศึกษาดูใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คุยกันค่ะเป็นคนที่สนิทสุดก็สนิทคือเรามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาพี่เขาได้ด้วยความที่เขาโตกว่าอยู่แล้วค่ะอันนี้เขาห่างกันเยอะไหมคะเราก็ไม่ได้เยอะนะคะกี่ปีนะ3-4 ปีพ่อแม่เราก็ไปเที่ยวตอนที่เจอกันนี่ถ่ายแบบนี้พี่เขาเข้ามาจีบเราหรือยังไงอุ้ยไม่ได้เรียกว่าเข้ามาจีบค่ะคือเรามีเรื่องอะไรแล้วมันคุยกันได้มากกว่าค่ะใช่ได้จริงๆเหมือนดารารุ่นใหม่ๆเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยหลายคนที่จะแบบไม่เปิดตามโซเชียลเลยทำไมนิชาถึงคือนิชาก็ไม่ได้อยากปกปิดนะคะคือเรามีอะไรเราเป็นยังไงแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะเปิดให้ทุกคนรับรู้แล้วก็นิชารู้จักกับพี่ติมหรือว่าครอบครัวพี่ติมนิชาก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยค่ะแล้วว่าไม่ได้กังวลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องเดทติ้งอะไรก็เราไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะคะเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรตรงนั้นแต่ช่วงที่อัพรูปเรียนนี่คือพี่ติมเดินทางกลับมาพอดีใช่ค่ะพี่ติมกลับมาพอดีเขาเป็นหยุดปีใหม่ไหมเป็นปิดเทอมของที่โน่นมั้งคะเขาก็เลยกลับมาเป็นหยุดปีใหม่ด้วยกลับมากี่วันคะช่วงนี้ก็เป็นเดือนนะคะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยก็ใช่ค่ะก็ได้เจอกันบ่อยสวีทเลยไหมฮะสวีทเลยไหมก็ไม่ถึงสวีทนะก็เจอกันเป็นปกติค่ะถ้าพี่เขากลับไปแล้วเรื่องระยะทางจะเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีอะไรเราก็คุยกันได้เนาะไอติมน่ารักยังไงคะถึงได้สนิทกันเร็วเขาคุยเก่งแล้วเขาก็แบบเขาโตกว่าเขาให้คำปรึกษาเราได้แล้วเราแบบเราสามารถคุยกับเขาได้ค่ะเราไม่ต้องใจเขาตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้พ่อแม่เราก็ไฟเขียวเพราะอะไรบ้างพ่อแม่ก็ยินดีนะคะที่นิชารู้จักกับพี่ติมเพราะว่ามันดีกว่าถ้าเราแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิชาก็เลยมีอะไรนิชาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังตลอดตอนนี้กลับไปแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้พี่เขากลับไปแล้วค่ะเงาไหมก็ไม่เงานะนิชาก็มีเพื่อนคนอื่นๆได้คุยกับพี่เขาไหมครับว่าเราจะเป็นงานอะไรเงี้ยโอ้ก็อะไรนะข่าวก็พี่เขาก็มีเห็นข่าวด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเราก็ตอบตามที่เราเป็นอยู่นี่ค่ะเหมือนบางคนก็มองว่าเราเด็กไปหรือเปล่ากับการที่จะออกมาพูดว่าเอ้ยมีแฟนมีคนคุยอะไรคือนิชาไม่ได้พูดถึงสถานะนะคะแต่ว่าคือเราก็รู้จักกันแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเราไม่ได้แบบรีบทำนู่นทำนี่หรือว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของใครแต่เราเปิดให้ทุกคนรับรู้แล้วเราก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยถ้าพูดใหม่มีควรจะแบบว่ามีโอกาสคุยไหมคะอุ้ยปกติก็ไม่มีหนุ่มๆอยู่แล้วก็คงไม่ได้ถือว่าปิดอะไรจะแบบรู้สึกอึดอัดขึ้นไหมเพราะเหมือนเรากับเขาก็โดนจับตามองอะไรเงี้ยก็ไม่นะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะเขาเองจับแฟนคนหนึ่งแต่แกบอกว่าเราหน้าเหมือนกันโอ้เหมือนเหรอคนก็เชียร์ไม่รู้ว่าเหมือนเปล่าแต่ช่วงที่เขากลับมาคือเราพาไปเที่ยวไปไหนกันด้วยกันบ่อยคือก็มีพาพี่ติมก็ไปเที่ยวกับทางครอบครัวนิชาด้วยแล้วบางทีนิชาก็ไปทานข้าวกับทางครอบครัวพี่ติมด้วยค่ะก็มีประมาณนี้ตอนนี้ห่างกันใช้อะไรสื่อสารก็อุ๊ยมันก็ง่ายไลน์อะไรก็มีมันก็ง่ายแล้วพี่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ว่านานเลยไม่แน่ใจเลยค่ะก็เขาต้องดูด้วยว่าตอนช่วงนั้นเขาเรียนหนักหรือเปล่าค่ะจากวันนี้เราจะไปบอกเขาไหมว่าเราจะสนิทกันก็คงเล่านิดนึงแหละก็เหมือนเวลาเล่าให้แม่หรือเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้คิดอะไรเมื่อไหร่จะพร้อมเปิดตัวเรื่องสถานะดีมั้ยอุ้ยหนูก็ขอใช้เวลาอีก
อีกละกันค่ะยังไม่ขอพูดถึงอะไรตรงนั้นแต่ตอนนั้นกำลังศึกษาเขาอยู่เนาะใช่ก็คุยกันอยู่ประมาณกี่ปีโอ้ยไม่ถึงก็เกือบปีค่ะค่ะก็ใกล้เคียงกันค่ะเลยคุยกันรู้เรื่องหน่อย